มุสลิมเป็นกลุ่มชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ามาพำนักอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้วหลักฐานเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทยสามารถสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสุโขทัยดังปรากฏคำว่าปาสานหมายถึงตลาดในภาษาเปอร์เซียในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมปรากฏหลักฐานชัดเจนขึ้นในสมัยอยุธยาปัจจุบันชาวมุสลิมในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวม6กลุ่มได้แก่มุสลิมเชื้อสายมาลายูมุสลิมเชื้อสายจามมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียมุสลิมเชื้อสายเอเชียใต้มุสลิมเชื้อสายชวาและมุสลิมเชื้อสายจีนมุสลิมเชื้อสายมาลายูจัดเป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มมุสลิมเชื้อสายมาลายูที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เดิมทางตอนใต้ของประเทศไทยได้แก่จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีสตูลและมุสลิมเชื้อสายมาลายูที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามายังกรุงเทพมหานครในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดังปรากฏหลักฐานว่ามีชุมชนมุสลิมเชื้อสายมาลายูกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครเช่นในเขตธนบุรีเช่นชุมชนบ้านแขในเขตพระนครชั้นในบริเวณหน้าวัดชนะสงครามและริมคลองมหานาคและในเขตพื้นที่ตอนในที่สำคัญเช่นชุมชนมัสยิดจักรพงศ์หรือสุราวัดตองปุชุมชนมัสยิดมหานาคและชุมชนมุสลิมบ้านตึกดินซึ่งบรรพบุรุษของชาวมุสลิมเหล่านี้ส่วนใหญ่มีฝีมือในการทำทองช่างบางคนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เข้ารับราชการเป็นช่างทองหลวงสังกัดกรมช่าง10หมู่มุสลิมเชื้อสายชวาเป็นมุสลิมที่อพยพมาจากเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียสืบเนื่องจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวาได้โปรดให้ว่าจ้างชาวชวาและผู้เชี่ยวชาญการเพาะปลูกชาวฮอลันดาเข้ามาจัดสวนถวายด้วยความถนัดและความมีฝีมือของชาวชวาจึงมีการเข้ามารับงานตกแต่งสวนในพระบรมมหาราชวังตลอดจนปลูกต้นมะขามบริเวณสนามหลวงและการตกแต่งไม้ประดับตามแนวถนนราชดำเนินเพิ่มขึ้นมุสลิมเชื้อสายจามเดิมมีถิ่นฐานอยู่ในเวียดนามตอนใต้สันนิษฐานว่าอพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทหารอาสาจามมีส่วนร่วมรบในสงครามเก้าทัพพระองค์จึงได้พระราชทานที่ดินให้อยู่อาศัยริมคลองมหานาคและคลองแสนแสบปัจจุบันคือชุมชนบ้านครัวเขตราชเทวีชาวจามเหล่านี้มีฝีมือในการทอผ้าไหมที่เรียกว่าไหมแขกครัวซึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายจิมทอมสันนักธุรกิจส่งออกผ้าไหมไทยชาวอเมริกันได้เข้ามาช่วยออกแบบลวดลายและสีสันทำให้ผ้าไหมชุมชนบ้านครัวได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและความงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์จะเห็นได้ว่าชาวมุสลิมในทุกเชื้อสายมีอิสระเสรีภาพในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพตามถนัดรวมถึงการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมุสลิมทุกเชื้อสายเข้าไว้ด้วยกันโดยมีจุดศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์อาหารอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีการหยิบยืมกันมาพัฒนาอย่างน่าสนใจเห็นได้จากมัสมั่นอาหารจานเด่นที่แสดงถึงความสง่างามของชาวมุสลิมในไทยที่ไม่ได้หยุดไว้ที่สูตรตายตัวของคนใดหรือชุมชนใดแต่มักจะพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่อย่างน่าสนใจ